ร้อยเรื่องเล่าเรื่องสามอ่าวตอนถ้ำพญานครแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโรงเรียนบ้านบางปูสวัสดีค่ะดิฉันนางวิไลวรรณใกล้ชิดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางปูอำเภอ300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต2ในวันนี้โรงเรียนบ้านบางปูจะมาถอดบทเรียนจากแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ใกล้สถานศึกษาคือถ้ำพญานครผ่านกระบวนการบูรณาการกับสาระการเรียนรู้ต่างๆของหลักสูตรสถานศึกษาในรูปแบบ Active Learning ขอเชิญชมค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนันทวรรณรงค์ฤทธิ์ครูฝ่ายวิชาการโรงเรียนบ้านบางปูในปัจจุบันในยุค 4.0 การจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและเรียนรู้ในสถานที่จริงดังทฤษฎีการเรียนรู้ Active Learning ของจอห์นดิวอี้โดยบูรณาการกับ8กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรของถิ่นของสถานศึกษาและตรงตามมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตรกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ฉบับปรับปรุงโดยเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ใกล้สถานศึกษาซึ่งโรงเรียนบ้านบางปูของเรานะคะมีแหล่งเรียนรู้ใกล้สถานศึกษาคือถ้ำพญานครถ้ำพญานครประกอบไปด้วย6ฐานการเรียนรู้ค่ะฐานที่1ประวัติความเป็นมาของถ้ำพญานครและบ่อพญานครจุดแรกของถ้ำพญานครนะครับตรงนี้จะเป็นบ่อพญานครขุดขึ้นเมื่อในสมัยของรัชกาลที่1ขึ้นมาฐานที่2จุดชมวิวนี่นะคะจะเป็นจุดชมวิวนะคะตรงนี้นักครูจะให้นักเรียนเนี่ยวาดเกี่ยวกับวิวต่างๆไปนะคะนักเรียนเป็นฐานอะไรคะนักเรียนน้ำตกแห้งนักเรียนสังเกตไหมคะนักเรียนเมื่อน้ำหยดเนี่ยลงมากระทบกับหินน้ำมันก็จะสูญเสียคาร์บอนไดออกไซด์นี่ฐานอะไรลูกสะพานมรณะนะคะนักเรียนสังเกตข้างบนเห็นไหมเป็นหลังคาเขาเรียกว่าหลังคาหินที่เกิดจากการทับซ้อนกันของหินนะคะบางส่วนเนี่ยมันก็ตกลงมาข้างล่างแล้วก็ฐานการเรียนรู้นี้เป็นฐานการเรียนรู้ที่เท่าไหร่ฐานการเรียนรู้ที่5นะคะมีลักษณะเป็นแบบไหนคะปุ่มเป็นปุ่มฐานที่6พระที่นั่งคูหาคฤหาสน์อยู่ด้านหน้าของเราตรงนี้นะครับคือจะเป็นพระที่นั่งคูหาคฤหาสน์นะครับสร้างขึ้นเมื่อวันที่20มิถุนายน2433ครับผมนายเฉลิมชนลักษณ์ลีลาวัฒน์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต2ในส่วนของการจัดกระบวนการเรียนรู้เนี่ยก็จะมีด้วยกัน6ฐานการเรียนรู้ฐานที่1ประวัติความเป็นมาของถ้ำพญานครบูรณาการวิชาประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฐานที่2จุดชมวิวบูรณาการวิชาศิลปะและวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฐานที่3น้ำตกแห้งบูรณาการวิชาภาษาต่างประเทศวิชาคณิตศาสตร์วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฐานที่4สะพานมรณะบูรณาการวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาและวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฐานที่5สันจระเข้บูรณาการวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาและวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฐานที่6พระที่นั่งคูหาคฤหาสน์บูรณาการกับวิชาประวัติศาสตร์ในส่วนของอาชีพต่างๆของวิถีชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นวิถีชาวประมงการค้าขายเรือรับจ้างมักกุเทศก็จะเป็นการบูรณาการกับการงานอาชีพวิชาภาษาไทยก็ได้มีการบูรณาการในเรื่องของวรรณกรรมท้องถิ่นแหล่งเรียนรู้ใกล้สถานศึกษาทั้งหมดนี้เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของโรงเรียนบ้านบางปู
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต2ครับ